ลายเป็นดราม่าร้อนระอุโซเชียลขึ้นมานะคะเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะ18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของพราวพราวแสงทองค่ะหมอลำสาวชื่อดังนั้นได้ออกรายการคุยแซ่บโชว์นะคะในชื่อเทปพราวพราวแสงทองเปิดใจที่แรกหลังเลิกรากับอดีตสามีเด็กตอบชัดไม่เคยคบซ้อนคนในวงหมอลำและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าบอลเชิญยิ้มค่ะโดนหางเลขไปเต็มๆนะคะเมื่อทัวร์ลงยับค่ะตลกดังบอลเชิญยิ้มหลังโผล่ร่วมเฟรมให้กำลังใจแพรวพราวแสงทองหลังออกรายการโดยในรายการนะคะแพรวพราวแสงทองค่ะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมเผยถึงสาเหตุเลิกกับบิ๊กค่ะปมพูดคุยกับคนในวงเดียวกันที่เป็นมือมิกของวงนะคะซึ่งเธอนั้นค่ะก็ได้ประกาศชัดเจนกลางรายการว่าไม่ได้คบชู้หลังถูกสังคมตราหน้านอกใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และในการเลิกราจบความสัมพันธ์กันเนี่ยเธอเองนะคะก็บอกในรายการว่าไม่ได้ไล่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่เขาเนี่ยเป็นคนเดินออกไปจากบ้านเองจึงทำให้เกิดทัวร์ลงค่ะแล้วก็เสียงสังคมนะคะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าลักษณะคำพูดเนี่ยดูไม่มีท่าทีว่าสำนึกก่อนชาวเน็ตนะคะจะบอกอีกว่าการคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็คือการนอกใจและอีกประเด็นนะคะที่ทำเอาหลายคนค่ะให้ความสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะนั้นต้องพึ่งทนายแล้วก็ยื่นโนติสในการขอสิทธิ์ดูแลลูกไปยังของแพรวๆแสงทองค่ะอดีตภรรยาที่เป็นแม่ของลูกเนื่องจากทั้งคู่นะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่แพรวๆค่ะก็ไม่ได้มาเซ็นยินยอมให้ซึ่งแพรวๆนะคะนั้นก็ได้พูดถึงการเซ็นมอบอำนาจให้กับลุงป้านั้นดูแลทายาทค่ะอย่างน้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวโดยบิ๊กนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจว่าไม่เคยรับรู้มาก่อนแล้วก็ตกใจโดยแพรวๆนะคะให้เหตุผลว่าป้ากับลุงเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเหมือนเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองเหมือนกันอีกอย่างเนี่ยก็มอบอำนาจให้เขาเนี่ยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมอยากบอกทุกคนเหมือนกันว่าทัวร์ไปลงป้ากับลุงเนี่ยที่จริงหลังเกิดเรื่อง1เดือนเนี่ยคิดมาหลายๆอย่างปรึกษาทนายก็กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังก็เลยทำเรื่องให้ป้ากับลุงเนี่ยเป็นผู้แทนโดยชอบโดยกฎหมายซึ่งมีทนายมีเอกสารครบตั้งแต่เดือนเมษายนที่ทำตรงนี้รวมไปถึงประเด็นอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือการแบ่งทรัพย์สินมูลค่า100ล้านค่ะที่เธอนั้นนะคะพูดแบบไม่ชัดเจนในรายการโดยได้บอกว่ามันเป็นเงินหมุนน่ะภายในวงซึ่งเธอนั้นนะคะได้กล่าวในประเด็นนี้ว่าถ้าไม่ซื้ออะไรเลยเนี่ยรวมที่รวมรถรวมบ้านเนี่ยก็ถึงแต่ในเรื่องที่เขาให้แพลวแบ่งเนี่ยแบ่งเขาก็คือนาริตะไลฟ์สดออนไลน์แต่ที่จริงในเรื่องของไลฟ์สดออนไลน์เนี่ยมันเป็นเงินหมุนภายในวงแสงทองฟินแลนด์ที่แต่ก่อนเนี่ยใช้ชื่อว่าแพรวๆแสงทองแต่พอเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นแสงทองฟินแลนด์ทำไลฟ์สดออนไลน์ในช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันแต่ไลฟ์สดนาริตะไลฟ์เนี่ยหนูเพิ่งทำเพื่อทีมงานเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและเงินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถการซ่อมแซมการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆมันเป็นเงินหมุนเวียนภายในวงและอีกอย่างนึงเนี่ยตอนที่เขาก้าวออกไปหนูไม่เคยไล่เขาแต่เขาเนี่ยตัดสินใจเดินออกไปเองซึ่งจากคำพูดของพราวๆค่ะในทุกประเด็นนะคะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตที่ฟังค่ะยิ่งฟังยิ่งเดือดจนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในช่วงหลายวันมานี้และหลังจากนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของครอบครัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะนันก็ทนไม่ไหวรีบออกมาเทคแอคชั่นกันอย่างทันควันอาทิเช่นแม่นกนะคะหรือว่าแม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เดือดหลังจบรายการทันทีว่าขี้เดียดฟังคำสัมภาษณ์บ่ได้สำเนียกเลยบ่ได้รู้สึกผิดอีหยังจักหน่อยเขาถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งเบิ่งข่าวหลายโพสต์สีมหาโพขึ้นขณะที่น้องโกกินะคะน้องสาวบิ๊กค่ะก็ได้โพสต์ระบุข้อความสะดุ้งเอาไว้ว่าเวลาฟังใครพูดก็อย่าลืมหันออกด้วยนะและตัวของบิ๊กเองค่ะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนะคะพร้อมมีการระบุแคปชั่นว่าคุณสามารถโกหกใครก็ได้บนโลกใบนี้แต่คนที่คุณไม่สามารถโกหกได้ก็คือตัวคุณเองขณะที่ทางด้านทนายพัฒน์นะคะทนายของฝั่งบิ๊กค่ะก็ได้โพสต์ข้อความทันทีส่วนหน้าแพรวๆนะคะว่าบิดามารดาไม่สามารถยกอำนาจการปกครองบุตรให้กับบุคคลอื่นได้แฮชแท็กอย่าหาทำซึ่งในเวลาต่อมาค่ะแพรวๆนะคะก็ได้ออกมาอธิบายชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งขณะที่เธอนะคะกำลังไลฟ์สดอยู่กับลูกๆค่ะซึ่งช่วงนึงนะคะก็มีคอมเมนต์ถามถึงเรื่องการมอบอำนาจให้กับลุงกับป้าที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเธอนั้นนะคะก็ได้อธิบายกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นสิทธิ์ชั่วคราวในการดูแลอนุบาลเด็กคือถ้าเราเนี่ยเป็นอะไรไปในระหว่างนี้บางทีเราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นเราเองก็อาจจะเจออะไรที่มันหนักในเรื่องของการอนุบาลเด็กหมายถึงให้สิทธิ์ชั่วคราวในการทำหน้าที่แทนเราเหมือนอย่างการไปรับส่งที่โรงเรียนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจในความหมายในข้อกฎหมายหรือทนายร่างยังไงบางคนก็อาจจะตีความหมายไปมั่วๆแบบไม่รู้ว่ารายละเอียดเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่การไปยกลูกให้กับป้ากับลุงแค่ให้สิทธิ์ดูแลแทนเราในวันที่เราไม่อยู่มันไม่ใช่สิทธิ์แบบนั้นนะคะทุกคนมันเป็นสิทธิ์ชั่วคราวเขาเรียกว่าให้สิทธิ์ชั่วคราวในการดูแลอนุบาลเด็กอย่างเช่นคำว่าให้สิทธิ์ป้ากับลุงคืออะไรถ้าเราเป็นอะไรไปในระหว่างนี้ใครว่าหนึ่งเข้าบริยูนสินะพี่น้องเพราะว่าในช่วงนั้นเราก็เจออะไรที่มันแบบหนักเนาะที่นี่ในเรื่องของการอนุบาลเด็กหมายถึง
ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ป้ากับลุงชัวข้าวเหมือนให้สิทธิ์ป้ากับลุงแบบไปรับส่งที่โรงเรียนทำหน้าที่แทนเราจังสินะพี่น้องคือบางคนก็บ่ได้เข้าใจในความหมายนี่ในขอของกฎหมายว่าเฮาเขียนไปในรูปแบบใดหรือว่าทนายเพิ่นร่างให้เฮาเป็นในรูปแบบใดจังซี่บางคนก็อาจจะตีความหมายไปมั่วๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรายละเอียดมันคืออีหยังจังซี่นะไม่ใช่ว่าไปยกลูกให้ป้ากับลุงมันบ่แม่นเราให้ติดดูแลแทนเราในวันที่เราไม่อยู่จังซี่นะก่อนต่อมานะคะบิ๊กค่ะก็ได้เคลื่อนไหวเดือดนะคะไล่แพรวพราวขายสมบัติก่อนฝากสะดุ้งว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงหลังชาวเน็ตนะคะเป็นห่วงว่าจะเล่นแง่ไม่แบ่งสมบัติค่ะโดยในรายการคุยแซ่บโชว์นะคะช่วงนึงค่ะที่แพรวพราวนะคะได้พูดถึงประเด็นการแบ่งทรัพย์สินว่ามีเป็นร้อยล้านเนี่ยซึ่งเธอนั้นบอกว่ามันเป็นเงินหมุนภายในวงแสงทองฟินแลนด์ที่แต่ก่อนเนี่ยใช้ชื่อว่าแพรวพราวแสงทองเราเนี่ยทำไลฟ์สดออนไลน์ช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันแต่ไลฟ์สดนาริตะเนี่ยทำเพื่อทีมงานเพื่อความอยู่รอดขององค์กรซึ่งบิ๊กนะคะนั้นได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับค่ะแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเงินร้อยล้านเงินอะไรเนี่ยเงินอวกาศมันเป็นเงินหมุนไม่มีทางคนทำงานเนี่ยมันต้องมีกำไรอยู่แล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีกำไรไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีกำไรไม่สามารถอยู่ได้ถึง 4-5 ปีธุรกิจไหนที่มันขาดทุนเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้จนถึง 3-4 ปีเพราะว่าเงินส่วนกลางเนี่ยมันไปเป็นของหมดแล้วถ้าเป็นเงินสดก็คงจะไม่มีเพราะโอนออกหมดแล้วมันโอนออกเป็นชื่อเป็นรถเป็นบ้านที่ดินเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แพรวๆให้สัมภาษณ์มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็พูดถูกต้องไม่ได้ตำหนิอะไรแต่อันนี้ขอพูดในมุมตัวเองบ้างเพราะเงินที่เราถือเนี่ยถ้าเป็นเงินแบบไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็ทุกข์ใจอยู่แต่นี่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรก็มีความสุขทางใจสบายสมองซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่ากลัวนางจะเล่นแง่ไม่แบ่งซึ่งบิ๊กก็ได้บอกว่ากฎแห่งกรรมมันก็มีอยู่เนาะกฎหมายทำอะไรไม่ได้กฎแห่งกรรมเท่านั้นแหละจบก่อนบิ๊กนะคะจะบอกว่ารู้อยู่ว่าเงินสดเนี่ยมันไม่มีเห็นอยู่ทุกอย่างเงินสดมันไม่มีหรอกตรงนั้นแต่เงินสดไม่มีเนี่ยก็ไปขายมาสิ30ล้าน40ล้านก็ขายมาสิจะเอาเงินไว้ให้ลูกหรือจะทำอะไรก็ให้สิทธิ์ของฉันเนี่ยตามกฎหมายเอ้ยตามความจริงเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อของแพรวๆหมดบริษัทกลางเนี่ยก็เป็นชื่อเขาหมดฉันไม่ได้เป็นหุ้นส่วนอันนี้ก็คือขออธิบายในมุมตัวเองเพราะว่าไม่อยากเห็นดราม่าเงินร้อยล้านเอียงสิมันเป็นเงินอวกาศเงินหมุนไม่มีทางคนเราทำงานมันต้องมีกำไรอยู่แล้วกำไรก็คือการที่เราทำธุรกิจมันต้องมีกำไรไม่มีธุรกิจไหนที่มีกำไรไม่สามารถอยู่ได้ถึง 4-5 ปีธุรกิจใดที่บริที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าธุรกิจที่มันขาดทุนไม่สามารถเลี้ยงได้กัน 3-4 ปีแมนบอกเพราะว่าเงินส่วนกลางมันไปออกเป็นของหมดแล้วไปออกเป็นของหมดแล้วถ้าเป็นเงินสดน่าคงจะบ่มีถ้าเป็นเงินสดมันน่าจะไม่มีเพราะก็ต้องเอาออกก็ต้องโอนออกอีหยังหมดแล้วเนี่ยสินะก็เป็นของบัดนี้เป็นของเป็นรถเป็นหยังเป็นที่ดินเป็นหยังก็คือต้องขายมาให้บริษัทเงี้ยแบบนี้แต่เพิ่นขายคําพากับเป็นที่ของเพิ่นเพิ่นพูดถูกต้องดีทุกอย่างบ่ตำหนิแต่ว่าพูดมุ้มข่อยบ่มุ้มข่อยการมีความสุขมีค่ามากกว่าของขวัญถูกต้องมีของขวัญมีเงินก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ถ้าเงินที่เราถือมันเป็นเงินที่แบบบ่เต็มรอยเฮาก็จะถูกใจอยู่แต่เนี่ยบ่มีเงินกับบ่เป็นหยังกับบ่ได้กับบ่ได้กับบ่เป็นหยังแต่ว่ากับมีความสุขทั้งใจสบายใจสบายจิตสบายสมองกว่านางจะเล่นแง่ไม่แบ่งกฎแห่งกรรมมันก็มีอยู่เนาะกฎแห่งสวรรค์มันก็มีอยู่เนาะกฎหมายทําได้ว่าก็กฎแห่งกรรมแค่นั้นจบแต่ว่าข่อยรู้อยู่ว่าเงินสดมันบ่มีเพราะว่าข่อยก็เห็นอยู่ทุกอย่างเงินสดไม่มีหรอกตรงนั้นน่ะเงินสดไม่มีแต่ไปขายมาสิ30ล้าน4ล้านไปขายมาขายเท่าไหร่ก็ขายเข้าตลาดก็ขายไม่ว่าสั่นข่อยเจอว่าจงแหวนลูกข่อยหรือข่อยเช่นยังกับเป็นชีวิตของข่อยตามกฎหมายโอ๊ยตามความจริงใช่ป่ะกฎหมายอาจจะบ่ได้เพราะว่ามันเป็นชื่อของเพิ่นเบิดบริษัทกลางก็เป็นชื่อของเขาเบิดข่อยบ่ได้เป็นหุ้นส่วนเนาะหุ้นส่วนข่อยกับเพียงคือข่อยอธิบายมุมข่อยเพราะข่อยบ่อยากเห็นดราม่าเรื่องนั้นนี่ข่อยสิเว้าเพราะข่อยเป็นคนเว้าข่อยเว้าข่อยเว้าแบบนี้แหละข่อยเว้าคือเก่าต่อยเขาเว้าข่อยเป็นคนเว้าคือเก่าคือดื่ม
ซึ่งจากประเด็นนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตค่ะต่างยิ่งเห็นใจบิ๊กกันอย่างมากมายนะคะซึ่งมีชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกับเรื่องนี้นะคะว่ากำลังใจนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอผู้ใหญ่บ้านรู้ทันแพรวๆใช้เงินสดไปหมดแล้วใช้เงินเก่งต้องไปขายที่ขายบ้านมาแบ่งคนละครึ่งกล้าๆหน่อยอย่าเห็นแก่ตัวฮุบไว้คนเดียวใช่แปรธาตุไปเป็นอย่างอื่นหมดแล้วและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าดราม่าค่ะยังไม่ทันซานะคะทางด้านของแพรวๆแสงทองค่ะนั้นก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยมีการโพสต์ภาพคู่กับตลกชื่อดังนะคะอย่างบอลเชิญยิ้มค่ะซึ่งงานนี้นะคะบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นค่ะโดยแพรวๆนะคะได้มีการโพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าวันนี้แพรวมางานวันเกิดเจ้านายกำลังจะเดินไปขึ้นรถมีรถตู้กำลังขับเข้างานแล้วมีคนโผล่หัวออกมาจากทางด้านคนขับพูดว่าแพรวๆสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ทั้งที่รถเนี่ยยังไม่จอดและพี่บอลก็นั่งอยู่ข้างหลังคนขับเราได้ยินเลยหันหลังไปมองโหพี่บอลขอบคุณมากๆเลยนะคะใจฟูมากๆเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ FC พี่บอลเช่นกันนะคะซึ่งใน Facebook ของแพรวๆนะคะก็ได้มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่านี่ไงผู้ชายแท้ๆให้กำลังใจลูกผู้หญิงน่ารักมากๆเลยค่ะไม่ใช่เพื่อนกันแต่เขาให้กำลังใจต่างจากแต่ก่อนหลายคนที่เรียกว่าเพื่อนกำลังใจหายหมดตั้งแต่มีเรื่องแฮชแท็กอุปสรรควัดใจคนสู้เด้อแม่ดองสู้ๆเด้อค่ะทำเพื่อลูกผัวน่ะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ผัวเก่าอย่าไปง้อมันทำอย่างกะทั้งประเทศไทยมีมันอยู่คนเดียวและในวันเดียวกันนะคะทางด้าน Facebook ของบอลเชิญยิ้มค่ะกลับไม่ได้ลงรูปแพรวๆแต่อย่างใดนะคะแต่มีการโพสต์ภาพการมาร่วมสุขสันต์วันเกิดค่ะในห้างทวีชัยท็อปไลน์ไดมอนด์ค่ะซึ่งเป็นงานวันเดียวที่ได้มาเจอกับแพรวๆแล้วก็ได้มีการระบุข้อความเอาไว้ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาเอ็นดูผมให้ทั้งเพลงของค่ายมาใช้ได้หมดทั้งรายการก็มาดีครับและคอนเสิร์ตโจ๊กเกอร์แฟมิลี่สุขสันต์วันเกิดในห้างทวีชัยท็อปไลน์ไดมอนด์และบอลนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับโอ่งสลักจิตแล้วก็ไก่จันจวงดวงจันทร์ค่ะโดยบอลนะคะได้มีการระบุข้อความว่าเมื่อวานไปหาแม่พึ่งวันนี้เจอพี่โอ่งกับพี่ไก่เดินทางต่อร้านเซฟโซนสระบุรีเจอกันแต่ทั้งนี้นะคะคอมเมนต์จากโลก TikTok ค่ะที่เห็นภาพคู่ของบอลเชิญยิ้มนะคะแล้วก็แพรวๆค่ะกลับเจอคอมเมนต์ที่เป็นอีกด้านนึงนะคะเมื่อส่วนใหญ่ค่ะกลับทัวร์ลงแพรวๆที่มีดราม่าอยู่แล้วแล้วก็ดันไปเอี่ยวบอลที่โดนหางเลขกับเรื่องนี้เต็มๆโดยชาวเน็ตนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นกับประเด็นนี้ว่าคนนิสัยเหมือนกันเนอะเข้าใจกันปกติจำเป็นต้องบรรยายขนาดนี้หรอชัดเจนละเอียดคักบรรยายเซเวอร์เลยนานๆมีมาทีนึงอวยซะคนสินเสมอกันเหมือนจะทักกันธรรมดาโอ้ยเนาะคนแบบเดียวกันซ้ำนี้ก็ดีใจเนาะสาวยินดีด้วยค่ะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนให้กำลังใจอยู่บ้างเพราะในโซเชียลเขาเกลียดกันเกือบหมดแล้วบอลก็ทำเมียเจ็บจนชินเห็นเมียพูดออกรายการไม่แปลกเพราะคนที่ใส่เหมือนกันก็ให้กำลังใจกันเป็นเรื่องธรรมดาและเอาเป็นว่างานนี้นะคะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณบอลเชิญยิ้มค่ะเมื่อเห็นดราม่านี้เนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างและแพรวๆแสงทองนะคะจะออกมาชี้แจงกับประเด็นนี้อย่างไรท็อปดาราไม่พลาดมาอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงค์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ